สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านลูกหลานหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดลูกหลานหลวงตามาได้นะคะก็เจอกันอีกละก่อนอื่นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาดูเราเนาะแล้วทั้งเขียนข้อความด้วยแล้วก็ไม่เขียนข้อความด้วยบางท่านเห็นลงไปปุ๊บเข้ามาดูแบบเร็วมากเลยทั้งแต่ไม่ได้เขียนข้อความก็เลยรู้ว่าอ๋อมีหลายๆท่านที่เขาติดตามดูอยู่แต่ไม่ได้เขียนข้อความไว้ให้คนอื่นได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถนัดเนาะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณน้าอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยเก่งที่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลที่ท่านไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องโทรศัพท์เรื่องมือถือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะดิฉันสังเกตดูอยู่ว่าลงไปแล้วกี่นาทีมีคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าอ๋อมีหลายๆท่านที่เขาที่รอฟังอยู่แต่ไม่ได้เขียนข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติอยู่คนเดียวเราไม่ได้มีเพื่อนด้วยคุยเลยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราคิดไปเองคนเดียวหรือว่าอะไรยังไงเราก็จะไม่ค่อยเกิดความเชื่อมั่นนะคะแต่เวลาเรามาฟังหลายๆคนได้มาฟังเรื่องของหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออคนอื่นก็เป็นเหมือนเรานี่คล้ายๆกันในการที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอะไรบ้างเกิดเหตุการณ์แบบใดบ้างเกิดปิติแบบใดบ้างหรือว่าแม้แต่สวดมนต์ภาวนาจิตเบาเป็นยังไงความเพลินความเบาสบายความไม่ยึดติดเป็นยังไงการเข้าใจโลกมากขึ้นมองตามความเป็นจริงเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราคิดเองหรือว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาได้มาฟังเรื่องของคนอื่นเราก็จะรู้สึกเออนะฉันโชคดีจังเลยที่ฉันได้มาปฏิบัติแล้วฉันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับหลายๆท่านเนาะที่ปฏิบัติร่วมกันมาบางคนตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติครั้งแรกเลยมาสวดมนต์ภาวนาครั้งแรกเลยก็การเวลาผ่านไปจนเป็น6เดือนเป็นปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปีกว่าเงี้ยที่ร่วมกันมาก็ให้กำลังใจหลายๆท่านเลยนะคะดิฉันก็จิบเรื่องราวของหลายๆท่านมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเรื่องของตัวเองที่ปฏิบัติไปแล้วเรามีข้อสังเกตว่าอ๋อปฏิบัติไปสักปีหนึ่งสองปีมันจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้ว3ปีมันจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราอยู่ทางโลกมากกว่าหรือว่าอยู่ทางธรรมมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางท่านปฏิบัติไปหลายปีแต่ว่าหลวงตาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้อะไรเลยต้องไปพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำไมสวดมา5ปีแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยจิตใจก็เหมือนเดิมนิสัยลักษณะอะไรก็เหมือนเดิมคือความคิดการกระทำคำพูดก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าปฏิบัติจริงๆจดจ่อพิจารณาตัวเองจดจ่อในกรรมฐานการบันทึกบุญแผ่บุญอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้าถึงจริงๆนะคะเมื่อจดจ่อเข้าถึงจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดไปแล้วเด้อค่ะบัดเนี่ยสักกมะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดการกระทำเราจะรู้เราเองอะเราไม่สามารถหลอกใครได้เราจะรู้ใจเราเองมันจะออกมาทางสีหน้าท่าทางคำพูดความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมแล้ว
แล้วท่านนั้นน่ะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยเวลาเราไปฟังเขาพูดเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้เหมือนกันหรือว่าแม้แต่เขาฟังเราเขาก็จะสัมผัสได้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้แนวคิดดีแฮะแนวคิดบวกไม่ค่อยอะไรกับโลกมากสักเท่าไหร่โลกสังคมเนี่ยนะคะมองตามความเป็นจริงดูแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยมันวางเองที่จิตนะคะมันไม่ได้วางที่ปากดูแล้วก็อะไรที่มันดูแล้วมันน่าสงสารสังเวชก็เออแผ่บุญให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราปฏิบัตินะเราได้เองแหละค่ะการที่เราจะไปบอกให้หลายๆคนมาปฏิบัติแล้วว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้น่ะถ้าเขาไม่จิตเขาไม่อยากทำอยู่แล้วเนี่ยดิฉันจะไม่บอกเลยนะคะคนที่เราทำคลิปเนี่ยเราก็แค่คิดว่าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าคนที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรามาเนี่ยให้คนกลุ่มนั้นเข้ามาฟังถ้าเข้ามาบังเอิญได้ฟังอะไรก็ตามเขาอาจจะเกิดทุกข์อยู่ไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือว่าประสบปัญหาอะไรอยู่แล้วเขาบังเอิญที่ได้มาฟังเราแล้วทีเนี้ยด้วยความที่บุญมันสัมพันธ์กันมาแล้วเขาเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยเราเนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันปรารถนาเพราะว่าดิฉันตั้งจิตไว้แบบนั้นนะคะว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับดิฉันอาจจะตอนนี้อาจจะสุขหรือทุกข์อยู่ก็ตามถ้าเขาได้มาเจอเราแล้วเขาให้มาร่วมเดินทางด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคเนาะตอนถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเนี่ยยังไม่ปฏิบัติไม่อะไรเลยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเชื่อหรอกเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจริงไหมบางคนไม่เฉพาะคิดว่าจริงมาหรือเปล่าบางคนอาจจะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนที่ถูกเห็นหน้าแล้วถูกจริตกันก็จะฟังเออความเพลินดีสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะแล้วแต่ค่ะเพราะว่าจิตมันอยู่ที่จิตเราในการที่จะน้อมทำเหมือนดิฉันเหมือนกันน้องสาวเนี่ยอุ้ยแนะนำเป็นปีอะค่ะดิฉันก็ช่วงไหนที่มีอยู่ช่วงนึงเขาพูดบ่อยมากเลยตอนนั้นดิฉันยังไม่ปฏิบัติเขาพูดบ่อยมากเลยเขาว่ายายทำสิยายทำสิภาวนาสิลองปฏิบัติแบบเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนน่ะมันจะเพลินมากแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเนี่ยตอนที่เขาพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องเราธรรมะธรรมโมจังเลยวะ คือเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะหรือว่าเขาเพี้ยนนะครับแต่เรารู้สึกว่าทำไมจิตเขาอะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบ้านเขาจะเอื่นอย่างเอื่นอ่อนซ้อนเขาจะเอาเหตุใดอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำได้เขาต้องมีความเชื่อระดับไหนว่าเขาถึงทำได้เราเนี่ยคิดอยู่ค่ะเราคิดอยู่ตอนที่เรายังไม่ปฏิบัติหลังจากเขาลบเล้ามากขึ้นเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มรำคาญแล้วเขาจะบอกว่าทำสิทำดูสิเขาจะแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาพูดแบบเขาจะรู้สึกว่าอยากได้บุญก็ทำเอานะไม่อยากได้ก็ไม่ต้องทำบุญใครบุญมันเขาก็เหมือนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาพูดบ่อยๆแล้วเราทำตามนะคะมันเหมือนว่าจิตเราน่ะปกติเราก็เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ที่จะภาวนาแบบกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดแค่ว่าเฮ้ยขนาดสวดมนต์กราบพระกูยังกราบไม่ได้เลยมันไม่จบนะคะมันนะอรหังสัมมาเนี่ยยังต้องนอนกราบเลยบางทีก่อนที่จะปฏิบัตินะคะหลังจากนั้นเมื่อได้ฟังหลวงตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนั้นยังไม่ปฏิบัติเนี่ยก็คิดแล้วว่าเฮ้ยหลวงตาพูดจริงไหมอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนมันจะแบบถ้าทำได้มันจะเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวันหนึ่งนะวันหนึ่งมันมีผุดขึ้นในหัวว่าถ้าอยากรู้ก็ลองปฏิบัติดูสิเป็นแค่คำพูดแบบเรียบง่ายนะคะถ้าอยากรู้ก็ลองปฏิบัติดูสิจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจได้สัมผัสได้เองถ้าอยากรู้ก็ลองปฏิบัติดูสิคำนั้นผุดขึ้นมาก็เลยบอกมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแรงผลักดันมากเลยค่ะเลยบอกว่าฉันจะปฏิบัติดูเพื่อให้รู้ว่ามันจริงไหมสิที่หลวงตาพูดมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนมีเซนส์เรื่องผีเรื่องอะไรอยู่แต่ว่า
การเห็นพวกเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเกิดปัญญาไงคะมันเห็นก็คือเห็นเฉยๆสัมผัสก็จะรู้สึกเฉยว่าเฮ้ยทําไมตรงนี้มันรู้สึกขนลุกทําไมเหมือนมีใครมาเดินใกล้ๆตัวทําไมมันรู้สึกได้แบบขนหน้าขนตาขนตัวมันลุกหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเวลาตรงไหนที่มีวิญญาณเนี่ยเราจะสัมผัสได้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยเราไม่ได้มีสติสีปัญญาสมาธิอะไรเลยเราแค่รู้เฉยแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนนะคะแบบกรรมฐานเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าไอ้คำปัญญาไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยมันคืออะไรมันทำให้เรามองในเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดๆที่เข้ามากระทบเราเนี่ยแบบลึกซึ้งแบบใช้ปัญญาในการตัดสินใจคือไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะปกติคนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะตามอารมณ์เราอะนะคะเหมือนดิฉันก็เหมือนกันมีอะไรเข้ามากระทบดิฉันก็จะโมโหแล้วก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะรู้สึกต้องหาอย่างอื่นอะต้องหาอย่างอื่นมาทำให้อารมณ์เนี่ยมันหายไปเหมือนถ้ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีต้องไปใช้เงินอะไรเงี้ยใช้เงินใช้ทองอะไรเงี้ยค่ะในการซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีคนโทรเข้าโอเคต่อค่ะพอดีสายเข้ามานะคะและทีเนี้ยคือประโยชน์จากการที่ได้มาปฏิบัติแบบกรรมฐานหลายปีเข้ามันจะเกิดปัญญาในการที่เราแบบปัญญาที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถใช้ในเรื่องการงานได้สามารถใช้ในหลายๆอย่างได้ในครอบครัวได้อะไรเงี้ยค่ะมันประโยชน์มันเยอะมากเลยอ่ะมันทำให้เราเปลี่ยนเป็นถ้าจะพูดถึงก็เปลี่ยนเป็นผู้เป็นคนนะคะปกติก็เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาในการนำในการใช้ชีวิตในการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันเหมือนว่ามันมีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมันมีที่พึ่งมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกสงบเยือกเย็นร่มเย็นคือมันสุขจากข้างในโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกมาทำให้มันสุขอะไรเงี้ยค่ะจากการที่อยู่คนเดียวก็สุขเพราะว่าเราอยู่กับพลังบุญเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเอาจิตเราไปน้อมพระคาถาหรือว่าน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาเนี่ยมาใช้ภาวนาเนี่ยเรารู้สึกว่าแสงบุญนะคะพลังบุญอ่ะมันไหลเข้าเราแล้วทำให้เรารู้สึกเย็นร่มเย็นอยู่ภายในอะไรเงี้ยนะคะดิฉันรู้สึกแบบนั้นนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกแบบใดเหมือนกันหรือเปล่าเนาะก็เนี่ยแหละค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆความสุขกายสุขใจมันก็จะตามมาโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกเนาะไม่ต้องแบบว่าต้องไปเที่ยวที่โน่นถึงสุขไปซื้อเสื้อผ้าที่นั่นถึงสุขหรือว่าไปกินอาหารที่โน่นที่นี่มันถึงสุขมันอยู่ไหนมันก็สุขนะคะประมาณนี้เนาะอยู่ในไร่ในสวนมันก็สุขอยู่ไปหาโรมาเนียมีเห็ดเยอะดิฉันไปหาเก็บเห็ดเก็บอะไรดิฉันก็ภาวนาไปตามป่าตามเขาก็ภาวนาไปให้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเทพพรหมแถวนั้นก็รู้สึกมันสุขมันเย็นอะรู้สึกมันจะมีความรู้สึกเมื่อภาวนาไปนานๆมันจับคลื่นได้มันจะรู้สึกว่าตรงไหนที่เราไปเนี่ยถ้าเขาแบบเราไปแล้วไปแผ่เมตตาภาวนาให้เขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกนะคะว่าตรงนั้นอ่ะเขาแบบมีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะก็นะอยากให้หลายๆท่านทำได้นะคะแบบภาวนาแบบกรรมฐานเนาะชีวิตมันจะเปลี่ยนได้เร็วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะได้เร็วในทุกชีวิตมันจะมีความอุ่นใจมีความมั่นคงมากเลยถ้าใครทำได้ไปสังเกตดูนะคะว่ามันรู้สึกแบบที่ดิฉันพูดมาหรือเปล่าเนาะค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน้องบอกว่าน้องเล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่ายายหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะช่วงเนี้ยประมาณตีสามตีสี่เนี่ยหนูจะตื่นบ่อยมากเลยตื่นแบบเหมือนเรานอนอิ่มนะแต่โดยปกติแล้วพวกน้องเนี่ยเขาจะนอนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ตื่นตี3ตี4แบบอิ่มอะค่ะและทีนี้เขาบอกว่าเมื่อตื่นมาเนี่ยสังเกตดูมันตื่นติดต่อกันหลายวันก็เลยสวด
พระคาถานี่แหละแล้วก็แผ่ไปแล้วมันมีช่วงที่แบบช่วงที่เริ่มเคลิ้มๆนะคะคือตื่นแล้วก็แผ่สวดพระคาถาแล้วก็แผ่ไปมันก็เริ่มเคลิ้มๆนะเขาบอกว่าเขาอะเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาในหัวแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะสวดอะไรไม่รู้จักเวลาเนี่ยสวดตลอดเวลาเลยคือแบบทำไมต้องมาสวดเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนประมาณว่าผีคงไม่รู้จักคงไม่อยากได้บุญนะไม่รู้จักบาปบุญอะไรอย่างเงี้ยคือรำคาญนะคะดิฉันเมื่อตอนที่น้องพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อวานเนาะดิฉันก็เลยหัวล็อกเลยว่าเออนะเนี่ยแสดงว่าถ้าพิจารณาอีกแบบนึงแสดงว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่คลื่นของมนุษย์น่ะมันน้อยเพราะว่าทุกคนหลับนะคะคลื่นทางโลกอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคลื่นทางโลกมันน้อยอะไรเงี้ยและทีเนี้ยเวลาเราสวดเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงว่าโลกวิญญาณน่ะเขาสามารถได้ยินในสิ่งที่เราทำสามารถได้ยินสิ่งที่เราสวดอะไรเงี้ยเขาถึงแบบรำคาญแบบนี้เพราะว่าดิฉันเคยเล่าแล้วเนาะว่าที่สวนน่ะดิฉันไปวันนั้นน่ะจำได้แม่นไปนอนสวนแล้วเนี้ยก็สวดดิฉันก็สวดตลอดกลางวันกลางคืนดิฉันก็สวดในใจตลอดนะคะแม้กระทั่งหลับสะดุ้งตื่นกลางคืนก็ยังสวดต่ออยู่ท่านเนี้ยวันนั้นเห็นหน้าผู้หญิงเหมือนกันแบบนี้แหละในความฝันน่ะมันบอกว่ามึงจะสวดอะไรกันนะกันหนามึงสวดตลอดเวลาเลยคือมันไม่อยากได้บุญง่ายๆมันรำคาญนะคะคือมันคงคิดในใจคือฟังแล้วก็ขำนะคิดว่าเออผีมันก็แบบไม่เอาบุญไม่อะไรเลยนะบางตนมันก็ชอบอยู่ในโลกของมันหรือเปล่าชอบอยู่ในภูมิของมันโดยที่แบบเป็นสัมภเวสีนะไม่ใช่เทพเทวดาอะไรก็เลยอาจจะแบบอยากอยู่ในภูมิสัมภเวสีต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยไม่รู้จักน้อมรับบุญเลยทั้งที่เราก็กล่าวแผ่ไปแล้วแล้วก็ให้พ่อให้หลวงปู่ทำให้เขาเห็นนะคะว่าอดีตปัจจุบันอนาคตท่านคือใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นหรือว่าให้ท่านทำให้เขาเห็นว่าท่านเป็นผู้นำทางศาสนาเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาน้อมนะคะศาสนาทางนี้ก็จะเป็นไม่ใช่พุทธเนาะก็จะอาจจะแค่เห็นหรือว่าแค่ได้ยินแค่เห็นแสงหรือว่าได้ยินแค่เสียงสวดเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าต้องน้อมบุญอะไรอย่างเงี้ยนั่นค่ะก็เลยบอกว่าเออแสดงก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีเลยนะว่าเขาได้ยินในสิ่งที่เราทำอยู่ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่อะไรเงี้ยเห็นได้ยินอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะน้องบอกว่าเออหนูไม่แปลกใจบอกว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าแถวเนี้ยที่หนูอยู่เนี่ยไม่ใช่พุทธอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนับถืออีกศาสนาหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังนะว่าเออผีที่ไม่อยากได้บุญก็มีอยู่ถ้าไม่ใช่ศาสนาเราอะไรเงี้ยเนาะก็ค่อยๆทำไปค่ะหลวงตาบอกว่าศาสตร์ปู่น่ะท่านจะเน้นเรื่องโลกวิญญาณว่าให้แบบโลกวิญญาณนี่คือนั่นแหละค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเทพเทวดารวมไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นเกื้อกูลกันฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโลกวิญญาณน่ะถ้าเขารู้ว่าตนหนึ่งไปได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาคอยมาอนุโมทนาบุญมาน้อมรับบุญเรื่อยๆมันอย่างว่าแหละมันไปจากคนนะคะวิญญาณเหล่านี้ที่ตกภูมิอะไรกันตามเนี่ยเขาไปจากคนเมื่อเขาเห็นว่าตนอื่นเขาไปได้จากการมาน้อมบุญเนี่ยเขาก็จะมากันเรื่อยๆแบบเนี้ยก็จะเป็นวิญญาณใหม่ๆพบพวกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่รอบๆนอกๆบริเวณรอบๆบริเวณเราอยู่นะคะดิฉันไม่รู้ว่าเมืองดิฉันมันบังเอิญมากหรือเปล่าไม่รู้ฝั่งนั้นก็สุสานฝั่งนั้นก็สุสานก็มีโบสถ์ฝั่งนี้ก็สุสานมีโบสถ์ฝั่งนี้ก็สุสานมีโบสถ์ดิฉันนะเอาง่ายๆดิฉันน่ะอยู่ตรงกลางเขาพอดีเลยค่ะดิฉันบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเหมาะเจาะขนาดนี้แล้ววะชั้นที่เราอยู่นะชั้น10ก็คือมองไปรอบทิศเนี่ยเรารู้เลยว่าตรงเนี้ยโบสถ์อยู่ตรงเนี้ยสุสานอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าโบสถ์กับสุสานจะอยู่ด้วยกันนะฮะของที่นี่หลายที่อ่ะรู้ว่าเออทำไมฉันเป็นศูนย์กลางอยู่พอดีเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันจะต้องมาสวดมนต์และแผ่ให้พวกท่านและพวกท่านอยู่ล้อมรอบฉันหมดเลยเนี่ยค่ะเนาะถ้าเราแบบพิจารณาดีๆเราอาจจะเห็นอะไรที่ว่าเออมันมีความบังเอิญหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้การพิจารณานะคะเราจะรู้เห็นแล้วก็มองอะไรแบบทะลุปุโปร่งอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเนาะเนี่ยล่ะค่ะหลวงตาบอกว่าเวลาเราสวดเราก็ตั้งจิตก่อนที่เราจะเริ่มสวดเราก็ตั้งจิต
น้อมพลังงานมาสวดเอาพลังงานนะคะสวดเอาความรู้สึกเพราะว่าถ้าเราสวดเอาเฉพาะจบอย่างเงี้ยสมมติว่าบางคนตั้งหลายๆจบมันทำจะต้องเร่งอะนะมันจะไม่ค่อยได้พลังงานสักเท่าไหร่มันจิตเพราะว่าจิตเรามันจะพะวงในการนับหรือว่าพะวงในการที่จะทำให้มันจบเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ความเพลินไม่ได้ความเบาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีมวลพลังงานอยู่ต่อหน้าเราไหมอยู่ข้างเราไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราอาจจะพะวงดิฉันคิดว่านะเพราะว่าดิฉันไม่เคยนับมาเอาง่ายๆดิฉันจะสวดแบบพยายามให้จิตอยู่กับคำของคำหรือว่าบทที่เราสวดอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ดึงพลังงานมาได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะคะน้อมพลังงานท่านมาได้เต็มที่เพราะว่าพลังงานเนี่ยกระจายอยู่ในโลกของเราอยู่ในอากาศอยู่ในดินในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยังพลังงานที่ยังไม่รวมนะคะเมื่อเราน้อมมาผ่านเราเป็นแค่ตัวกลางเนาะให้จำไว้เราเป็นแค่ตัวกลางแล้วก็แผ่ออกไปถ้าเราไม่แผ่ให้ใครเราก็ได้บุญนั้นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าให้เรานึกว่าเราเกิดตายเนี่ยเรามีพ่อมีแม่มีน้องมีลูกมีหลานเนี่ยกี่ภพกี่ชาติมาแล้วอะไรเงี้ยเวียนไปเวียนมาแบบเนี้ยฉะนั้นอะเกิดมาชาติเนี้ยเมื่อเราได้มาปฏิบัติแล้วเนี่ยขอให้เราเนี่ยให้นึกถึงพวกเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบถ้าเขาอยู่ในภูมิสัมภเวสีตกอยู่เราได้มาเกิดและอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราจำได้มันก็โอเคนะแต่ว่าให้เราใช้ความเชื่อเพราะว่าเราจำไม่ได้ให้เราใช้ความเชื่อว่าเนี่ยมีพวกเขาอยู่แล้วก็สวดแผ่ให้พวกเขาไปแม้แต่ภูมิที่เป็นเทวดาอยู่เขาก็ได้รับบุญจากเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้ฟังสนุกๆ นะคะดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่เมื่อคืนนั่งสวดพร้อมไลฟ์สดนี่แหละแต่ว่าจะไม่ได้เปิดไฟสว่างแล้วตอนนี้จะเปิดไฟแค่สลัวสลัวมันเป็นความคิดนะคะมันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินเหมือนหูนะมันเป็นเสียงที่ขึ้นมาในหัวนะคะมันเป็นเสียงที่ขึ้นมาในสมองนะบอกว่าท่านแม่กลับบ้านเราเถอะแล้วทีเนี้ยดิฉันก็ฟังเฉยๆดิฉันก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็บอกว่าท่านแม่กลับบ้านเราเถอะแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเสียงอะไรวะก็เลยตอบไปว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขามันก็เลยมีเสียงตอบกลับมาว่าไม่ห่วงพวกเขาเลยเหรออะไรเงี้ยไม่คิดถึงพวกเขาเขาบอกว่าไม่คิดถึงพวกเขาเลยเหรอเราก็เลยว่ามันเป็นเสียงที่ขึ้นมาจากหัวเราเนี่ยจากการที่เราจินตนาการไปเองหรือเปล่าวะแต่เราไม่ได้จินตนาการอะไรนี่หว่าเพราะว่าเราจะไม่ส่งจิตออกนอกเราจะพยายามดึงน้องพระคาถามาแบบสวดนะคะตอนนั้นสวดอยู่ในใจสวดอยู่ในใจแต่มันมีเสียงแทรกเข้ามานะคะมีเสียงแทรกเข้ามาในหัวก็เลยคิดว่าฉันก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรนี่หว่าฉันก็มุ่งมั่นอยู่กับบทพระคาถาเพราะไม่อยากส่งจิตออกนอกตั้งมั่นอยู่กับพระคาถาเดินแบบหายใจเข้าเอามาวางตรงนี้แล้วก็หายใจออกอย่างเงี้ยค่ะหายใจออกทั่วร่างอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันเกิดขึ้นได้วะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่รู้อะค่ะเราพูดกับตัวเองแหละเอาง่ายๆก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือน้อมรับบุญกุศลนะเพราะว่าไหนๆก็ได้มาเจอกันแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแหละเป็นเสียงเด็กผู้หญิงนะคะประมาณสักในความรู้สึกนะประมาณน่าจะประมาณสัก10 กว่าขวบค่ะประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าตั้งจิตแล้วว่าจะช่วยงานปู่ไปตลอดจนท่านไม่ได้มาโปรดสัตว์แล้วก็ขอให้มาน้อมรับบุญเอาตลอดและการที่เราได้ทำก็เลยพูดคิดแบบเนี้ยคิดแบบนี้ในหัวนะคะหลังจากนั้นเสียงเขาก็เลยหายไปก็เลยที่มาเล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าจิตเราไม่ได้ส่งนอกไม่ได้อะไรเลยอยู่กับพระคาถาทำไมเสียงมันถึงแทรกเข้ามาได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็อยากบอกว่ายังไม่ไปยังแบบขออยู่ที่นี่ก่อนยังไม่ได้อยากไปก่อนไม่คือเหมือนประมาณเขามันเป็นความรู้สึกแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะคือ
เหมือนเขาอ่ะอยากให้เรากลับถ้าบ้านเราจะเรียกตายเนาะตายอยากให้กลับไปที่เดิมที่เราเคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะมาเป็นระยะก็เลยบอกว่าเออยังไงก็ขอสร้างสมบุญบารมีช่วยเหลือผู้อื่นไปก่อนเพราะตั้งจิตไว้แล้วว่าจะช่วยงานให้งานปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนอื่นๆได้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปร่วมกันให้ช่วยให้คนอื่นมีเชื่อแล้วก็มีหลักที่พึ่งทางใจมาปฏิบัติธรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังสนุกๆ นะคะมันเป็นแค่เสียงในหัวไม่ต้องเชื่ออะไรนะมากนะคะนี่แหละเวลาเราสวดก็อย่าส่งจิตออกนอกก่อนที่จะสวดนี่ก็ให้แบบนั่งสัก1นาทีแล้วก็เออกล่าวในใจคิดในใจว่ามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันมาร่วมสวดมนต์กันนะอะไรเงี้ยได้บุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเรากล่าวเชิญแล้วแถวนี้เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาสัมภเวสีทั้งหลายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ตั้งจิตแล้วก็สวดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะดึงพลังงานให้ได้ที่มากที่สุดนะคะโอเคเนาะฝึกไปนานๆมันจะรู้เองนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันจะรู้เองหลวงตาบอกว่าแม้กระทั่งพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแบบที่ท่านรู้เนี่ยท่านปฏิบัติมาตลอดท่านรู้แม้กระทั่งวันที่ท่านจะละสังขารวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเชื่อนะเพราะว่าแค่เราปฏิบัตินิดๆหน่อยๆอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเรายังฝันเห็นเลยเราจะไม่ได้บอกว่าเราย้อนไปไหนได้แต่เรารู้สึกเราจะบอกว่ามันจะมาในทางความฝันว่าจะฝันแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่เหมือนเราไปยืนดูตัวเองอะทั้งที่ตรงนั้นอะตอนนั้นอะไม่ใช่หน้าตาเราแต่เรารู้ว่าเนี่ยคือเราหน้าตาเปลี่ยนไปแต่จิตดวงเดิมเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่ดิฉันเชื่อว่ามันไม่ค่อยเอาสิ่งที่ดิฉันเห็นนะคะดิฉันเชื่อว่ามันไม่ค่อยเพี้ยนมากเท่าไหร่มันยังลักษณะแบบเดิมอยู่สมมติหน้าแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตดวงเดิมกายใหม่หน้าใหม่ตัวใหม่เนี่ยค่ะไปเกิดภพชาติไหนมันก็จะลักษณะเหมือนเดิมก็คือลักษณะของนิสัยใจคอความคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมประมาณเนี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยทิ้งของเดิมสักเท่าไหร่ดิฉันเชื่อแบบนั้นเนาะยิ่งถ้าสมมติว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมนะตอนนี้ละเราตั้งจิตว่าเนี่ยเกิดชาติใดพบใดให้เจอพระพุทธศาสนาให้ได้ปฏิบัติธรรมเร็วขึ้นไม่ให้มาปฏิบัติธรรมตอน60 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ได้ปฏิบัติธรรมเร็วขึ้นให้ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเร็วๆน่ะขนาดดิฉันอายุ40มาปฏิบัติเนาะดิฉันยังรู้สึกว่าเฮ้ยช้ามากเลยอะถ้าสมมุติว่าเรา80มันก็คือครึ่งนึงแล้วกินไปกินเวลาไปครึ่งชีวิตแล้วค่ะอีก40ปีเนี่ยมันถามว่ามันเร็วมั้ยดิฉันว่ามันเร็วอ่ะ40ปีอายุคนมันจะถึง80มั้ยล่ะโดยปกติในยุคนี้อะไรเงี้ยค่ะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเนาะค่ะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆอยู่ให้เชื่อค่ะเชื่อมั่นศรัทธาปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเองเริ่มสัมผัสได้เองต่อให้ดิฉันพูดไปอะไรแบบมากๆๆท่านก็จะแค่ฟังเฉยๆถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะรู้เราก็แค่จะฟังแบบฟังแล้วก็ลืมน่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเรานั่งสวดมนต์เนี่ยเราจะจำได้แม่นเลยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่เคยเกิดกับเราแล้วเราจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจหรือว่าจะรู้สึกสงสัยเราก็เมื่อเราสงสัยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะเก็บบันทึกลงไปว่าเอ้ยปฏิบัติในช่วงเนี้ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเกิดแสงแบบนี้ทำไมเกิดปิติแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะบันทึกลงไปแล้วเมื่อเราแบบไปหาคำตอบเราได้คำตอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นลำดับแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปเนาะทำได้แล้วมันก็ดีไปหมดเลยค่ะมันเหมือนฐานชีวิตมันแน่นน่ะฐานชีวิตมันแน่นความเข้าใจในชีวิตมันมากขึ้นการเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกมันตามความเป็นจริงมันรู้สึกมันจ
จะบอกอะไรดีเนี่ยความการเข้าใจโลกมันจะดีขึ้นแล้วมันเมื่อมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ยึดติดเนี่ยมันจะเกิดความเบาในทุกอย่างคือเราจะเข้าใจว่าเออนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยฉะนั้นต้องรีบทำบุญเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีหลักประกันเลยนะคะยุคนี้มันอยู่ที่ว่าใครตื่นเร็วแล้วก็เพียรทำเอาเนาะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างที่แบบดิฉันดูแล้วดิฉันก็บอกว่าเออเนาะมันเป็นยุคที่แบบน่ากลัวก็น่ากลัวนะแต่ว่ายังดีที่เราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ไม่ได้จิตตกมากนะอะไรเหมือนเรามีสมาธิสติปัญญาสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเรารู้หลบรู้หลีกรู้อะไรควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้แค่โควิดเนี่ยจิตของมนุษย์ทั่วโลกยังตกขนาดนี้คือเราไม่ได้เป็นยืนถามแต่ละคนหรอกว่าเขาตกขนาดไหนแต่เราดูภาพรวมแล้วดูจากข่าวดูจากอะไรแล้วดูภาพรวมแล้วรู้เลยว่าคนวิ่งวุ่นกันกลัวน่ะกลัวการตายกลัวความเจ็บความตายความอะไรอย่างเงี้ยกลัวเนี่ยค่ะที่ฉันเล่าให้ฟังแหละปล้นถังออกซิเจนกันน่ะปกติเขาปล้นเงินปล้นทองกันเนาะแต่ว่าเมื่อมันถึงขั้นวิกฤตจริงๆเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตรอดน่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันน่ากลัวตรงเนี้ยฉะนั้นคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่ามีฐานแล้วนะเพราะว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนี่ยอีกเดือนนึงข้างหน้า2เดือนข้างหน้าเนี่ยเหตุการณ์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้จิตใจมันเข้มแข็งที่จะสามารถเผชิญกับสิ่งที่จะเข้ามากระทบได้นะคะนี่แหละบางคนเนาะไปดูข่าวอันนั้นสามีภรรยาเนาะแกอยู่แถวไหนพิษณุโลกหรือเปล่าแกแบบไปทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยก็สงสารดูข่าวแล้วก็แผ่เมตตาให้แกไปคือหาทางออกไม่เจอนะคะชีวิตก็เข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจดูข่าวแล้วก็เข้าใจแหละเพราะว่าคนเนาะเมื่อไม่มีทางออกคิดว่าการลาโลกเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่เราลืมไปเนาะเราลาโลกไปก่อนอายุไขจริงเราไปตกอีกภูมิหนึ่งโดยที่แบบมันยาวนานมากเลยอะแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ในภูมินั้นน่ะไปนานขนาดไหนถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีใครมาสามารถช่วยแผ่บุญแผ่อะไรจนเขาเปลี่ยนภูมิได้ไม่ให้ตกภูมินานยาวนานอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนาะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะตามนั่นแหละตามจิตอธิษฐานไว้ใครอยากได้สร้างสมบุญบารมีก็ทำไปเรื่อยๆอธิษฐานแบบกรรมฐานภาวนาไปเรื่อยๆชีวิตมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทำให้เราแบบมีความเข้มแข็งมากเลยจิตเรานะคะมีความเข้มแข็งมากเลยถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วไปสังเกตดูจิตตัวเองว่าจิตตัวเองตกไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบไหมดูข่าวแล้ววิตกไหมบางคนเห็นข่าวโควิดเนี่ยเขาบอกว่ากลัวมากเลยคุณนาฏเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังของป้าคนนึงเขาบอกว่ากลัวมากเลยเนี่ยต้องทำน้ำมนต์ให้ลูกดื่มหรือว่าบอกให้คือแบบความเป็นแม่นะคะคือแกแบบเหมือนแกจิตตกนะเอาง่ายๆนั่นแหละเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นอ่ะคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วสังเกตตัวเองว่าจิตตัวเองเปลี่ยนไปไหมปีหนึ่งสองปีสามปีมันต้องเริ่มเห็นผลแล้วนะคะถ้าเราจดจ่อเนาะจดจ่อในที่นี้หมายถึงว่าเนี่ยแหละแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนต่อให้มันแวบบ้างก็คือให้ดึงกลับมาให้ดึงกลับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปแบบ2วัน3วัน4วันเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าหลายเดือนอะไรเงี้ยแสดงว่าจิตมันเริ่มมีสิ่งที่จะดึงออกสิ่งที่จะดึงเราออกมาจากการปฏิบัติแล้วเห็นน้องมาเขียนหลังไมค์น้องบอกว่าพี่นาฏเนี่ยช่วงนี้หนูติดซีรีส์ญี่ปุ่นหรือซีรีส์จีนเขาบอกว่าเนี่ยหนูก็พยายามดึงกลับมานะหนูรู้ตัวนะว่าหนูอะไปติดซีรีส์แล้วก็เลยแบบเหมือนเริ่ม
จุดจ่อน้อยลงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต่อถ้าจิตเราถ้าเราตั้งจิตทุกวันทุกวันน่ะว่าเราจะไม่ติดทางโลกเยอะน่ะจะสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้ต่อให้เราดูอยู่มันก็จะดึงออกมาหรือว่ามันดูอยู่มันก็ภาวนาไปด้วยเหมือนเราดูข่าวเนี่ยดูข่าวเราเห็นข่าวเขาเสียเราก็แผ่เลยเนี่ยค่ะคือจิตเราอ่ะตาเราเนี่ยดูทางโลกแต่ว่าจิตเราเนี่ยอยู่ทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเจอข่าวอะไรก็ตามที่แบบมันสมควรแผ่สมควรอนุโมทนาอย่างเงี้ยเราก็ทำไปตามสภาวะหรือว่าตามเรื่องราวที่เราเห็นมาอะไรเงี้ยค่ะคือตาหูอะไรเงี้ยอยู่กับทางโลกแต่ว่าจิตอยู่กับทางสิ่งที่เราปฏิบัติมันเป็นแบบเนี้ยค่ะเหมือนดิฉันเหมือนกันก็ดูข่าวดูทีวีดูละครดูอะไรเงี้ยแต่ดูละครดูไม่เคยจบเลยค่ะก็คือดูไปสักระยะเริ่มจะไม่ใช่แล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดและอะไรเงี้ยเพราะว่ามีแต่ด่ากันมีแต่ตบตีกันรู้สึกจิตมันไม่แบบไม่รับอ่ะนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เบนหนีไปดูอย่างอื่นไปดูฟังธรรมะด้วยไปอะไรด้วยเงี้ยเป็นระยะประมาณเนี้ยค่ะดูเหมือนกันดูเพื่อรู้เท่าทันแต่ดูแล้วไม่ติดนะคะดูแล้วก็ดูผ่านๆจบบ้างไม่จบบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยจบดูหนังดูละครไม่ค่อยจบอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็ทำควบคู่กันไปเนาะดีกว่าแบบละทิ้งไปเลยอะไรอย่างเนาะมันเสียเวลาค่ะได้มาปฏิบัติสักระยะหนึ่งก็แล้วก็แบบมาติดทางโลกทางโลกมันดึงออกเลยแล้วมันไม่อยากให้เราแบบนั่นนะคะก็คือเขามีหน้าที่ของเขาอะเอาง่ายๆหน้าที่ทดสอบแล้วก็ทางนี้ก็หน้าที่ทดสอบเราในการดึงเราออกทางนี้ก็หน้าที่ทดสอบเราดึงเข้ามาทางปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆทำบุญทำทานเนี่ยทำบุญทำทานมันทำอยู่แล้วนะคะพูดถึงแต่ว่าการภาวนามันยากนะในความรู้สึกของหลายๆคนว่ามันทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยแบบมันก้าวข้ามกระโดดไปเลยนะถ้าทำแบบกรรมฐานได้มันชีวิตมันเหมือนมันติดลมบนแล้วมันมีเหมือนตัวคอยแบบช่วยเราในเรื่องต่างๆหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆนะคะนั่นแหละคนที่ปฏิบัติแบบยืนเดินนั่งนอนได้เขาจะเข้าใจเนาะพอจะรู้อยู่พอจะเห็นอยู่อะไรเนี่ยตามความเป็นจริงเนาะก็ดีใจด้วยนะคะที่ใครที่แบบทำได้แล้วติดแบบนั้นเมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันไม่ทิ้งเลยนะคะเหมือนดิฉันเนี่ยติดแล้วเนี่ยมันไม่ทิ้งต่อให้มันแวบมันก็กลับแบบก็กลับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยได้แบบผลมากมายมหาศาลมากเลยในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะนะโอเคนะหลวงตาบอกว่าตัววัตถุเนี่ยก็คือเนี่ยทุกวันนี้แหละวัตถุสิ่งต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราติดแล้วเมื่อทำให้เราติดเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการติดกรรมนะฮะติดกรรมสร้างกรรมกรรมคือการกระทำกรรมใหม่เราถ้าเราติดทางโลกเราไม่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยเราจะไม่เคยคิดถึงทางธรรมเลยนะคะเราจะแค่อย่างมากเราก็จะทำทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจิตเราจะไม่เคยคิดถึงการสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรเลยบางท่านอาจจะสวดอยู่ทำน้อยคือสวดมนต์ก่อนนอนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะถ้าใครที่แบบจดจ่อมากๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะพอแตะความรู้สึกว่าปฏิบัติไปนานๆมันจะรู้สึกไม่อยากเกิดนะคะมันเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเลยเกิดตายอะไรเงี้ยประมาณแค่นี้ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยหลวงตาบอกว่านี่แหละหลวงปู่ก็เลยบอกว่าหลวงปู่ดูเลยว่าในเมื่อแกก็เกิดตายอยู่แล้วแกก็ฝึกไปซะอะไรเงี้ย ฝึกควบคู่ไปด้วยประมาณนี้ค่ะสักวันหนึ่งมันก็จะต้องประสบผลสำเร็จถึงเป้าหมายปลายทางที่เราตั้งไว้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งอะไรเลยแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกนะความคิดมันจะขึ้นมาเองว่าฉันอยากปฏิบัติไปแบบเป็นสายพระโพธิสัตว์คือปฏิบัติไปเรื่อยๆคือสนุกในการเกิดการตายนะชอบโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบปฏิบัติจนแตะความรู้สึกไม่อยากเกิดแล้วเกิดความปลงอะไรเงี้ยไม่อยากมาอยู่ในวัฏฏะสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะปฏิบัติไปนานๆจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นเองโดยที่เราแบบไม่ได้ไปกำหนดมันนะคะบางคนนะบางคนแต่บางคนก็แบบสายชอบสร้างสมบุญบารมีอะไรเงี้ยอยากมีเกิดชาติไหนอยากมีเพื่อนพ้องคอยช่วยเหลือ
เกื้อกูลอยากมีลูกน้องที่ดีอยากมีอะไรอย่างเงี้ยบริวารที่ดีก็เนี่ยเทียนทำไปเรื่อยๆนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าเราแผ่ให้เขายังไงมันก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วในชาติภพใดภพหนึ่งมันต้องมาเจอกันอยู่แล้วโอเคเนาะเดี๋ยวมาฟังเรื่องทางบ้านนะคะเดี๋ยวไปอ่านเจอคำสอนของหลวงปู่ดูท่านบอกว่าการเตือนผู้อื่นเนี่ยไม่ให้หลงผิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีท่านบอกอย่างนี้นะคะแต่การเตือนตนให้ดีนั้นให้ได้ดีนั้นย่อมดีกว่าอ่านแล้วรู้สึกโอ้ยซึ้งเข้าไปในใจใช่ค่ะเราต้องคอยเตือนตัวเองแล้วคอยดูตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบใดรู้คือเราต้องหาข้อบกพร่องของตัวเองอะค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีสิ่งนี้เราก็ต้องแก้ในจุดข้อบกพร่องตรงนั้นก่อนที่เราจะไปดูผู้อื่นนะคะจริงๆแล้วถ้าเราปรับที่ตัวเราได้ทุกอย่างมันจะดีหมดเลยคนอื่นเราปรับเขาไม่ได้ค่ะแม้แต่สามีภรรยาลูกเต้าเราก็ปรับเขาไม่ได้ปรับตัวเองดีที่สุดอยู่ไหนฉันก็สุขจะมีเธอหรือไม่มีเธอฉันก็สุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่แหละให้ดูตัวเองเนาะการปฏิบัติธรรมของการปฏิบัติธรรมแล้วปู่ท่านก็จะเน้นให้ดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตัวเองอย่าไปปรับผู้อื่นปรับที่ตัวเราเองอะไรอย่างนี้เนาะโอเคฟังเรื่องของญาติธรรมเนาะอันนี้ของพี่ที่อยู่เยอรมันนะคะพี่เขาก็เขียนมาเล่าให้ฟังบ่อยเนาะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะดีใจมากๆเลยที่พี่คนเนี้ยเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะเขาบอกว่าจริงๆค่ะน้องนาฏเรื่องที่แล้วมาเนาะเรื่องโควิดนะคะโควิดพี่เชื่อจริงๆค่ะถ้าใครสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิแล้วไม่ติดจริงค่ะเพราะว่ามีเพื่อนสนิททำงานที่ทำงานด้วยกันแล้วเขาติดเชื้อทั้งครอบครัวเลยพี่นั่งรถไปทำงานกับเขาทุกวันแต่พี่ไม่ติดจ้ะนี่ก็คือแกพี่คนนี้แกบอกว่าแกพี่คนนี้น่าจะปฏิบัติมาสักปีกว่าแล้วเขาจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้มีความเพียรมากเลยและทีเนี้ยแกก็เลยมาเล่านี่แหละว่าเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันก็คือคิดว่าน่าจะนั่งไปด้วยกันบ่อยนะคะไปทำงานไปด้วยกันบ่อยแล้วทั้งครอบครัวเขาติดเชื้ออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวดิฉันเองนะเอาความส่วนตัวของดิฉันเองเลยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าพลังบุญที่เราทำเนี่ยจะคอยคุ้มครองเราคอยทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะตรงไหนที่บางทีเราไม่รู้นะบางทีเราไม่รู้เราไปเนี่ยมันสมควรจะติดเราก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องสาวนี่แหละสมควรที่จะติด90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยยายที่หนูจะติดจากพี่คน Messenger หนูก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วแฟนแกที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทุกคืนก่อนนอนเนี่ยก็ไม่ติดมันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากจะเชื่อนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงอะกับคนที่ใกล้ตัวเราจะเห็นอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาก็จะคิดว่าเรางมงายหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เนี่ยเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันดีสำหรับเราเนี่ยเราทำต่อไปเถอะค่ะเราไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเราไม่ได้ทำให้คนอื่นหงุดหงิดหรือไม่ได้ทำให้คนอื่นต้องมาเสียทรัพย์เสียสินอะไรกับเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วใจเราร่มเย็นเรารู้สึกว่าเราอยู่รอดปลอดภัยเรามีสติในการดูแลคุ้มครองตัวเองเรามีสติรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตรงไหนควรไปไม่ควรไปเนี่ยการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีสิ่งเนี่ยก็คือทำต่อไปเนาะค่ะนั่นแหละให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆที่เขียนมาเล่าให้เราฟังเนาะบางคนอาจจะถ้าคนที่ปฏิบัติจะพอเชื่ออยู่ดิฉันเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่เชื่อสิ่งที่เราเล่านะฮะก็ให้กำลังใจค่ะเพราะว่าเหมือนที่ท่านพูดแหละว่าในอนาคตมันจะมีฝนกรดแบบนั้นแบบนี้หรือว่ารังสีที่ตกจากฟ้าแต่มันจะเผาผลาญทุกอย่างแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะถึงจะอยู่รอดปลอดภัยดิฉันเชื่อในสิ่งนั้นอะไม่รู้สิดิฉันเชื่อนะดิฉันเชื่อดิฉันก็เลยว่า
ดีนะที่เราเคยฟังมันตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วตอนเนี้ยด้วยเหตุผลกลอะไรก็ตามเรามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกย้อนกลับไปว่าเออฉันมีบุญจริงๆเลยวะแต่ก่อนได้ยินเรื่องรังสีเรื่องอะไรเนี่ยนานแล้วเขาที่บอกว่าจะตกลงมาเนี่ยตกลงมาพื้นโลกเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่เวลาที่ได้รับรังสีแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะอยู่รอดตอนนี้ก็เลยแบบย้อนกลับไปในคิดดูในเรื่องที่เราเคยได้ยินมาได้อ่านมาเราก็เลยว่าเออเนาะมันต้องมีบุญเก่าบ้างแล้วเราถึงได้มาปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่ดีใจมากๆเลยที่มาเขียนเล่าให้เราฟังเนาะดีใจในการปฏิบัติธรรมของพี่ที่ประสบผลสำเร็จเนาะโอเคมาฟังเรื่องของพี่คนนี้ต่อเขาบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องนาดต่อจากอันนี้ล่ะค่ะแกบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับน้องนาดทุกๆบุญจ้ะเป็นบุญของพี่จริงๆเป็นบุญของพี่จริงๆเลยจ้ะที่ได้มาพบน้องนาดที่พี่ได้รู้ทางธรรมและได้มาปฏิบัติภูมิใจมากและได้มารู้เรื่องของญาติธรรมปลื้มปิติมากๆอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านค่ะดีใจด้วยนะคะที่มาเจอกันเนาะก็มาเจอแล้วได้ปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคือพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่ากลัวเพื่อนจะบอกว่าเธอเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาเล่าจากที่นี่แหละเล่าจากใน YouTube แล้วว่าพี่เขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยจากที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็แกก็เปลี่ยนความคิดนะคะจนแกปฏิบัติปีกว่าแล้วมั้งแกก็เลยเหมือนได้ชีวิตใหม่อะไรเงี้ยดีใจกับทุกท่านที่มาเจอกันแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วชีวิตมันดีขึ้นนะคะนี่แหละค่ะก็คือผลของการปฏิบัติธรรมเนาะให้กำลังใจนะคะขอให้ทำไปเรื่อยๆเนาะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปอธิบายคนอื่นเข้าใจด้วยก็ได้บางทีเราอธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเขาไม่ได้คิดที่จะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะที่มาเล่าเนาะโอเคมาฟังเรื่องของพี่คนนี้อันนี้ฟังสนุกกันไปนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาดอนุโมทนาบุญด้วยค่ะจริงอย่างที่คุณนาดว่าปฏิบัติไปนานเวลาเราหลับไปเนี่ยเวลาฝันจะฝันกึ่งๆหลับเหมือนฝันเป็นความจริงค่ะใช่ค่ะจิตมันไม่หลับเนาะจิตมันไม่หลับกายมันพักอยู่ถ้าจิตมันก็จะไปนู่นนี่นั่นบางทีไปก็เหมือนไปจริงอะเฮ้ยทำไมฉันไปจริงทำไมฉันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแจ่มชัดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราตอนที่เราคิดน่ะเราฝันนะแต่เรารู้สึกว่าทำไมมันจริงขนาดนี้เราก็เลยไม่แน่ใจว่าฉันฝันอยู่หรือว่าฉันฝันอยู่หรือว่าฉันตื่นอยู่มันจะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยไปสังเกตดูนะคะเขาบอกว่าใส่บาตรทุกวันค่ะมีอยู่วันหนึ่งตั้งนาฬิกาปลุกไว้ลืมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพื่อจะลุกขึ้นมาเตรียมของใส่บาตรพระอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเรียกปลุกให้ตื่นเตรียมของใส่บาตรพระแล้วแกก็ลุกมาแกก็บอกว่าไม่มีใครเป็นเรื่องที่ได้เจอกับตัวเองจริงๆค่ะอะไรเงี้ยคือมันจะมีอยู่สองอย่างดิฉันจะเล่าให้ฟังกรณีแบบพี่คนนี้แหละเราไม่รู้ว่าเป็นตัวเราเองปลุกเราหรือเปล่าก็คือจิตเรานะคะจิตเรากายเรานอนใช่ไหมคะกายเราแต่ว่าจิตกับกายเนี่ยมันจะมีแค่สายใยเชื่อมกันอยู่อันนี้ฟังครูบาอาจารย์มานะคะมีสายใยเชื่อมกันอยู่จิตน่ะคือตัวจริงเราแต่เนี่ยคือเรามาอาศัยจิตมาอาศัยอยู่และมีอยู่ครั้งนึงดิฉันตอนนั้นสมัยอายุ28ดิฉันไปทำงานที่บางเขนไปทำงานคลินิกแหละที่บางเขนแล้วทีเนี้ยดิฉันตื่นไม่ไหวมันมีตัวปลุกดิฉันว่านาดลุกประมาณเนี้ยค่ะเราก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยใครเรียกฉันวะแล้วก็แบบไม่มีใครทุกคนก็ยังหลับอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะอยู่กับน้องหรือกับพี่นี่แหละจำไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอ๊แปลกดีฮะทำไมเป็นตัวเราปลุกเราเองหรือว่าเป็นวิญญาณแถวนั้นที่ปลุกเราอะไรเงี้ยค่ะม
ันจะเป็นแบบนี้แหละไปคอยสังเกตดูแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นจิตเรานะปลุกเราเหมือนตอนที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าดิฉันคลิปไหนไม่รู้อ่ะที่ดิฉันบอกว่าดิฉันไปนะที่ที่หนึ่งแล้วดิฉันกลับมาไม่ได้คือกำลังถูกเขาบีบคออยู่คือมันจะเค้นเอาความลับอะไรไม่รู้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเราอยากกลับมาร่างเราแล้วเราพยายามลืมตาคือลืมตาน่ะมันเห็นได้นิดหน่อยมันเห็นแค่เชลหนังสือห้องนั้นนะคะเป็นที่วางหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยเหมือนเราพยายามลืมแต่เหมือนเราอยากตื่นแต่เราตื่นไม่ได้เหมือนผีอำนะคะแต่มันไม่ใช่ผีอำนะเพราะเราลืมตาขึ้นแล้วเห็นแสงแดดแล้วก็เห็นหนังสือเรียงกันอยู่แล้วก็โดนดึงกลับอีกแล้วมันมีตัวบอกเรานะคะว่าหน้าตื่นตื่นหน้าตื่นตื่นตื่นเหมือนจิตเรานะปลุกตัวเราว่าตื่นสักทีมึงตื่นสักทีมึงกูจะได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะก็ตลกดีนะคะไปสังเกตดูบางอย่างเวลาเราปฏิบัติทำไปนานๆเราจะเห็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะเป็นแบบนี้ละค่ะก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะโอเคมาฟังพี่ KFC เรานะคะก็บอกว่าจบคลิปที่181คลิปที่ผ่านมานะ181เข้าสัปดาห์ที่19แล้วที่เข้ามาฟังน้องนาดแม้บางครั้งคุณปัญญาจะมาน้อยแต่คลิปนี้ยาวเลยฟังอิ่มมากขอบคุณที่เอาเรื่องพี่มาเล่าฟังสนุกสนุกไปเนาะเพราะการปฏิบัติที่ดีต้องพอดีพอดีไม่มากไปหรือน้อยไปเคร่งไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีพระอาจารย์บอกเสมอว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำน้องนาดพูดถูกทำไปเรื่อยๆถึงคุณปัญญาจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ขอให้คุณศรัทธากับคุณเพียรมาเดี๋ยวคุณปิติก็เกิดคุณปัญญาก็จะไปไหนรอดขอให้กำลังใจในทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติขอให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับสาธุอนุโมทนาสาธุบุญนะคะจริงๆแล้วอ่ะอันดับแรกเนี่ยคุณปัญญาเรายังไม่มาหรอกนะคะคุณปัญญาเรายังไม่มาแต่ว่าคุณสติก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าความเพียรเนี่ยคุณเพียรเนี่ยเมื่อเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยสม่ำเสมอทุกวันทุกวันทุกวันมากน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างความเพียรนะคะเพียรในการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างที่เราอยากได้ในสติปัญญาสมาธิมันจะมาหมดเลยเหมือนที่ดิฉันเล่าไปนะคะนั่นแหละค่ะมันจะมาหมดเลยเป็นสายหมดเลยปัญญาทางธรรมก็มาปัญญาทางโลกก็มาปัญญาทางโลกคือเราสมมติว่าเราทำงานชิ้นหนึ่งอยู่เราอยากเราไม่รู้ว่าเราจะมันจะประสบผลสำเร็จยังไงปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราคิดออกว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จมันจะต้องดำเนินการแบบใดโฆษณาแบบใดขายแบบใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคิดได้ยาวมากเลยถ้าเราหัดพิจารณาบ่อยๆเราจะคิดออกในเรื่องต่างๆพวกนี้นะคะรู้ทั้งปฏิบัติไปนานๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรามันเหมือนที่ดิฉันบอกเสมอเนาะมันจะรู้สึกเหมือนมันง่ายมันจะมีทางออกเสมอมันไม่มีทางตันนะมันจะมีความคิดที่บรรเจิดมองอะไรลึกซึ้งมองอะไรไกลอะไรเงี้ยไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่ดิฉันเล่าไปอาจจะเหมือนไม่จริงอะแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติไปนานๆเราจะรู้เองเนาะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่ค่อยรู้อีกแหละประการหนึ่งเนาะเราก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่เห็นได้อะไรเลยวะอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าเราลืมพิจารณาดูตัวดูใจดูความคิดดูการกระทำแล้วลืมไปว่าในแต่ละวันเราอยู่กับสิ่งใดมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ นะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาสวดมนต์ภาวนาเราก็ต้องตั้งมั่นเพียรตั้งมั่นในสิ่งที่ทำอยู่อย่าส่งจิตออกนอกเมื่อใดที่เราส่งจิตออกนอกเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยหรือว่าแม้แต่แสงอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นค่ะเพราะว่าเรามันไม่ละเอียดนะจิตมันไม่ละเอียดมันคิดเรื่องอื่นแต่ว่าปากสวดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราสวดระหว่างวันเหมือนกัน
เราดิฉันไปถอนยงถอนหญ้าตัดต้นมงต้นไม้เนี่ยดิฉันก็สวดเพราะว่าดิฉันอยากแผ่แต่ดิฉันจะไม่เห็นหรอกว่าแสงยังไงเป็นอะไรยังไงเพราะจิตเราอะอยากสวดเอาความเพลินอยากสวดแผ่เมตตาเราไม่ได้อยากเห็นแสงเราไม่ได้อยากรู้ว่าใครมารับหรือไม่รับอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราสวดและแผ่ไปเนี่ยเขาได้รับในระหว่างวันนะคะในกลางวันที่เราทำอะไรเนี่ยคือเราอยากเอาความเพลินเอาจิตเราไปจับกับพระคาถาเราไม่ได้เอาจิตไปไม่อยากเอาจิตไปจับกับงานที่เราทำเราเอาจิตไปจับกับพระคาถาแต่ว่ามือแค่มือแค่กายเราทำงานสิ่งที่เราต้องทำเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่การสวดระหว่างวันมันจะเพลินเนาะในการทำนู่นนี่นั่นแล้วก็สวดไปด้วยจะเพลินแต่เมื่อมันนั่งกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่เอาความเพลินและจะบอกว่าไม่เอาความเพลินคือมันจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเราสวดเนี่ยมีแสงมาไหมมีพลังงานมาไหมหรืออะไรยังไงคือดูเฉยๆนะคะถ้าให้ความสนใจปุ๊บมันก็จะหายประมาณนี้ค่ะแค่ดูว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ถ้าจิตมันนิ่งๆมันเบาๆมันไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมันจะเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นข้อสังเกตในการที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีสิ่งนี้เกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะเนาะค่ะให้กำลังใจค่ะเล่าให้ฟังนะเพื่อเอาไปนำไปสังเกตดูอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเอาไปนำไปสังเกตดูว่ามันจะเกิดแบบนั้นแบบนี้ถ้าจิตเราเบาๆจิตเราไม่มีความอยากที่จะเห็นที่จะรู้ที่จะสัมผัสอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเองเนาะโอเคมาฟังน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าพี่นาฏคะหัดดึงพลังงานขึ้นมาที่หน้าผากที่เราบอกนะคะว่าเวลาสวดเวลาเราหายใจเข้าให้รู้สึกว่ามันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วปล่อยลงมาให้นึกว่าปล่อยสิ่งไม่ดีออกทางปลายเท้าก็คือใช้พลังงานพระคาถาเนี่ยค่ะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปทางปลายเท้าแล้วลองทำดูแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรยุบยับตรงนิ้วเท้าแล้วรู้สึกเสียวๆเท้าอาการนี้เกี่ยวไหมคะตอนที่มีอาการยุบยับเนี่ยเป็นแม้กระทั่งเวลาเราสวดภาวนาระหว่างวันที่เราไม่ได้ดึงพลังงานอาการนี้เพิ่งเป็นตอนดึงพลังงานเข้าตัวค่ะอาการที่เสียวๆปลายเท้าและเท้ายุบยับตลอดเวลาอาการเสียวเหมือนตอนเรานั่งทับขานานๆแล้วเกิดอาการขาชาอธิบายไม่ถูกค่ะรู้สึกขาเนี่ยมันจะยุบยับคืออันนี้ดิฉันจะขอเอาคำกล่าวของพระมหาวรพจน์ดิฉันเคยไปนั่งฟังท่านน่ะนะคะในคลิปนี่แหละ YouTube ท่านบอกว่าถ้าจิตเราละเอียดนะเราจะรู้ถึงการแตกดับของจิตเราทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นอาการยุบยับที่หน้าอาการยุบยับที่ตัวที่เท้าที่อะไรเงี้ยคือง่ายๆถ้าสมมติว่าเราไม่ส่งจิตออกนอกเราตามดูเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเนี้ยแต่ว่าเรากำหนดความรู้สึกว่าเอาพลังงานพระคาถาเนี่ยไล่สิ่งไม่ดีออกไปตรงฝ่าเท้าทั้งสองข้างหรือว่าปลายนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วหรือว่าปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วมันจะเกิดความรู้สึกยิบยับแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นอาการเหมือนประมาณลมปราณนะคะระขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้พระคาถาเป็นตัวในการไล่ลงมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะดิฉันคิดว่ามันจะประมาณเพราะดิฉันเพราะว่าอาการที่น้องพูดเนี่ยดิฉันจะใช้เป็นจักระในการไล่อะจักระก่อนที่ดิฉันจะสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิเลยดิฉันจะไปดูคลิปเขาแหละเขาบอกว่าสามารถดึงพลังงานจากจักรวาลพลังงานที่มีจักรวาลเข้ามาไล่สิ่งไม่ดีออกไปทางปลายเท้ามันจะเป็นพลังงานเราจะรู้สึกร้อนแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าร้อนกับยุบยับจะเป็น2แบบแต่ว่าถ้าเป็นจิตละเอียดท่านบอกว่ามันจะรู้สึกการแตกดับยุบยับแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นของจักระจะเป็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกร้อนในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะก็พิจารณาดูเอาค่ะดิฉันก็ไปหาความรู้หลายๆท่านแต่การพูดก็แตกต่างกันอีกแหละก็เลยต้องมาสังเกตดูว่าเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าดีกับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะต้องคอยสังเกตว่าทำแบบนี้แล้วชอบไหมดีกับตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าชอบ
รู้สึกจับคลื่นพลังงานได้ก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆมันจริตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเนาะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่ลองนำไปปฏิบัติดูแล้วแบบสัมผัสได้เนาะโอเคเออแล้วเขาทีนี้เขาบอกต่อว่าเวลาเราไม่ทำเนี่ยค่ะเวลาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดึงพลังงานเนี่ยมันก็จะหยุดนะคะมันเหมือนจิตเราไม่ได้ตามรู้แล้วตามดูแล้วนะมันก็จะหายไปจริงๆมันก็เกิดเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเราสวดพระคาถาอยู่ก็เกิดเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่จิตเราไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาหนูลองหยุดสวดอาการก็หายเมื่อสวดอีกอาการก็เป็นอีกค่ะก็จะประมาณนี้เหมือนนี่แหละที่เขาพูดมาแล้วค่ะอยู่ที่ว่าบางครั้งเกิดทุกคนนะแต่ว่าเราแค่สัมผัสไม่ได้เฉยๆค่ะเวลาเราดึงพลังงานแบบเนี้ยแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยคือเราไม่อยากส่งจิตออกนอกน่ะดึงขึ้นไปไล่ลงไปทั่วร่างถึงปลายเท้าเนี่ยเกิดทุกคนแต่ว่าแต่ละคนจิตแต่ละคนอาจจะยังจับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราฝึกมันจะดูจะรู้คล้ายๆกันหมดเลยมาฟังคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าสาใช่ค่ะถ้าสวดตอนกลางคืนเขาสวดพระคาถาเนี่ยล่ะสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยถ้าสวดตอนกลางคืนหลับทุกทีเหมือนยานอนหลับก็คือบางคนอ่ะไม่หลับแต่บางคนก็หลับดีมากเลยเขาบอกว่าต้องสวดกลางวันสวดไปเรื่อยๆฟังคุณนาฏก็พิจารณาไปเรื่อยๆเคยฟังคนอื่นไม่ชอบบางท่านสงสัยจริตไม่ตรงการขายของออนไลน์ไปขอปู่ไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆช่วงนี้ขอปู่บ่อยหน่อยเจอโควิดแต่ก็พอขายได้ช่วงโพสต์ขายสวดมนต์ไปด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะคือสถานการณ์แบบนี้ค่ะเอาง่ายๆโลกทั้งโลกเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะการค้าขายมันไม่ดีแต่ว่าแปลกอยู่อย่างนึงของสามีดิฉันเนี่ยขายได้ตลอดแล้วก็ขายดีด้วยก็เลยว่าเอ๊ะแสดงว่าต้องอย่างน้อยเราเป็นสายสัมพันธ์กันสามีภรรยากันเป็นจะบอกว่าบ้านดิฉันเนี่ยเขาจะบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยแล้วมีศีลเสมอกันเขาบอกว่าดวงมันจะเป็นดวงอันเดียวกันทางอีสานเชื่อแบบนั้นนะว่าดวงมันจะเหมือนดวงเดียวกันอะถ้าสมมติว่าสามีตกภรรยาก็ตกด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นนะคะนั่นแหละถ้าสามีดีก็อาจจะดึงภรรยาถ้าดวงภรรยาไม่ดีแต่ถ้าดวงภรรยาดีก็อาจจะดึงสามีดีอะไรเงี้ยอีสานจะเชื่อบ้านดิฉันต้องบอกว่าบ้านดิฉันไม่รู้ว่าอีสานคนอื่นเชื่อไหมแต่บ้านดิฉันครอบครัวดิฉันเชื่อแบบนั้นเนี่ยแหละค่ะก็สวดไปเรื่อยๆนะแบบถ้าพี่เชื่อนะพี่ก็แลกบุญใช้บุญแลกเอาว่าเนี่ยเทพเทวดานะที่ได้บุญจากฉันเนี่ยนะก็ฉันจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้พวกเธอตลอดไปเลยขอให้ของที่ฉันขายได้เนี่ยโพสต์ขายเนี่ยขายได้ขายดีโดนจิตโดนใจคนที่จะซื้อให้เข้ามาเยอะๆๆนะอะไรเงี้ยเราก็กล่าวไปค่ะเนี่ยเพราะว่าเทพเทวดาโลกวิญญาณที่เขาได้บุญจากเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วถ้าเขาช่วยได้ฉะนั้นเราก็ต้องให้บุญเขาบ่อยๆให้เขามีพลังงานพอที่จะช่วยเราได้นะคะถ้าเขาไม่มีพลังงานเลยเขาจะบอกว่าขนาดฉันยังเอาตัวฉันไม่รอดเลยแล้วจะเธอจะมาขออะไรจากฉันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะก็พิจารณาเนาะเราต้องใช้ความคิดแล้วเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเราจะคิดออกหาทางออกมันอาจจะคนเราไปบอกคนอื่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเนี่ยเพี้ยนว่าเอ้ยฉันจะบอกว่าฉันสวดมนต์ให้กับโลกวิญญาณเทพเทวดาแถวนี้เจ้าที่เจ้าทางทำให้ฉันขายของดีได้อะไรเงี้ยทำให้ฉันขายของดีเขาก็คงไม่เชื่อเราฉะนั้นละเราก็คิดเองแล้วก็ทำเองพิจารณาเองแล้วก็กล่าวเอาค่ะอะไรที่เราเชื่อว่ามันทำแล้วมันดีขึ้นเนาะลองกล่าวเอาเนาะมันลองได้หมดเนาะอยู่ที่ว่าเราคิดพลิกแพงเป็นไหมนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะคะพี่บุญเรานั่นแหละจะช่วยเราเนาะบุญที่เราแผ่ให้กับหลายๆท่านเขาก็จะกลับมาช่วยเราบอกเขาช่วยกันนะคะขายของเนาะมันต้องแบบช่วงนี้มันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยโอเคนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะก็มาฟังเรื่องของน้องคนตะกี้เนี่ยพอดีเ
ขาเขียนมาติดกันแหละดิฉันไม่ได้อ่านติดกันเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อนุโมทนาบุญกับพี่หน้านะคะและทุกท่านที่ทำในวันนี้ในทุกบุญทุกกุศลด้วยค่ะสาธุบุญค่ะช่วงนี้เวลาหนูสวดมนต์เนี่ยจิตหนูไม่ค่อยวอกแวกสวดแล้วนึกถึงพระคาถาแต่ละตัวไปด้วยจะเกิดปิติทุกคำจะเกิดปิติทุกคำที่สวดเลยค่ะถ้าสวดแบบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดปิติมันจิตเราไม่ได้จับอยู่กับพลังงานให้เราดึงมาค่ะจิตเราไปอยู่กับเรื่องอื่นเพราะว่าเราคิดอยู่มันไม่ได้จดจ่อนะคะมันไม่ได้จดจ่อเขาบอกว่าเมื่อนึกขึ้นได้ก็ดึงจิตมาอยู่ที่พระคาถาจะเกิดปิติทันทีค่ะสภาวะนี้เพิ่งเกิดค่ะมีกำลังใจในการปฏิบัติขึ้นเยอะคือบางทีน่ะดิฉันเคยทำในกรณีน้องที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยคือบางทีเราต้องนึกจินตนาการเอาว่าสมมติว่าพุทโธเนี่ยสมมติว่านะโมพุทธายะเนี่ยให้เราคิดในหัวว่าเป็นคำว่านะโมพุทธายะขึ้นมาอาจจะมองฝาผนังหรืออะไรก็ตามหรือข้างหน้าเราก็ตามเวลาเรานั่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเรานึกแบบนี้จิตเราจะจับอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวจับเนี่ยค่ะเราแค่สวดไม่มีจุดที่จับเนี่ยบางทีเราจะแวบไปในเรื่องอื่นปากสวดอยู่สวดจนจบบทเลยในหัวนะคิดไปเรื่องอื่นอยู่มันจะไม่เกิดอาการอะไรเลยถ้ากำพระอยู่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีคลื่นพลังงานที่มาที่พระอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะมีแต่ว่าจิตจับไม่ได้จิตจับความรู้สึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะไม่เกิดความร้อนไม่เกิดการดิ้นที่ของพระที่เราจับอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละฉะนั้นน่ะเราต้องหาเหมือนที่น้องคนนี้เขาพูดแหละเขาคิดถึงตัวบทของพระคาถาแต่ละบทไปคือมันจะเกิดจิตมันจะจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปิติเกิดความรู้สึกว่าพลังงานที่เราดึงมาเนี่ยได้ผลแล้วก็มาได้เยอะจริงอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ว่านั่นแหละเป็นแบบไหนให้ไปสวดตามพร้อมไลฟ์สดนะคะจะถ้าใครที่มีเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไปสวดตามไลฟ์สดแล้วไปสังเกตดูนะคะท่านจะเห็นเยอะมากขึ้นเหมือนที่ดิฉันพูดคลิปที่ผ่านมานะเห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเยอะขนาดนี้ขึ้นพลังงานมันหนาขนาดนี้มันแน่นขนาดนี้มันวิ่งไวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่เห็นอยู่แล้วเห็นนู่นนี่นั่นพอจะสัมผัสได้อยู่แล้วจะเห็นมากขึ้นถ้าเรามานั่งสวดพร้อมไลฟ์สดหลายร้อยคนเนี่ยค่ะไปลองดูนะคะเป็นข้อสังเกตได้ดีมากเลยให้กำลังใจในการปฏิบัตินะคะขอบคุณมากเลยที่มาเขียนเล่าให้ฟังเนาะว่าเนี่ยปฏิบัติแบบใดจิตเราจะได้ไม่ส่งออกนอกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดไม่ออกอะค่ะการที่เรามาเล่าให้สู่กันฟังจะได้คิดออกว่าอ๋อเขาทำแบบนี้เขาลองทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลแบบนี้มันเป็นการใช้อุบายหลอกจิตตัวเองค่ะเวลาเราทำอย่างเดิมๆบางทีมันจะเริ่มไม่อยู่แล้วมันจะเริ่มวอกแวกมันจะเริ่มไปนั่นมานี่แล้วเพราะมันชินกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วฉะนั้นถ้าสมมติว่าวิธีเดิมที่ไม่ได้ผลแล้วก็ลองคิดดูวิธีใหม่ว่าต้องทำยังไงให้จิตมันไม่ฟุ้งไปกับเรื่องอื่นปากสวดแต่ว่าจิตมันฟุ้งไปเรื่องอื่นมันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้อง